พี่หมากเนี่ยคือเขาจะชอบดูวันผิดคือสมมติว่าเขาแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมาเจอเราคือมันจะกลายเป็นวันมันจะกลายเป็นสีแบบเขาจะชอบไปดูไอ้ชาร์ตไฮยานะกับกาลากินีว่าสีนั้นเป็นสีมงคลก็คือจริงๆแล้วอะสีอะไรก็ได้แต่ห้ามช่องนั้นใช่ห้ามช่องนั้นแต่เขาชอบไปดูช่องนั้นแล้วก็ใส่เสื้อผิดมาตลอดก็จะแบบไล่ให้ไปเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่จนตอนนี้เขาเริ่มแบบน่าจะท่องได้จำได้แล้วน่าจะท่องได้แล้วไหมป่านท่องพี่หมากเริ่มท่องได้แล้วค่ะเบาก่อนกันละกันโอเคเมื่อไหร่จะแต่งคะพี่เบาแล้วเหรอพี่เบาแล้วเหรอใครจะแต่งก้อยทำงานเก็บตังก่อนดีกว่าค่ะมันก็เป็นคำที่แบบทุกคนจะได้ยินบ่อยๆอ่ะแต่ว่ามันคือความจริงที่เราแบบมันยังมีเป้าหมายอยู่อะค่ะในสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จแล้วก็เอาให้พร้อมที่สุดเลยอะค่ะแล้วก็ค่อยทีเดียวเลยเห็นว่าเดี๋ยวนี้แฟนหนุ่มเนี่ยเริ่มตอบปากตอบคำเก่งขึ้นเริ่มไม่อยู่ในโอวาทแล้วยังไงดีคะคือช่วงหลังๆเราค่อนข้างที่จะเจอกันทุกวันเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราจะไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนี้เขาก็เริ่มเถียงเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยเถียงเราประมาณว่าไม่มีเวลาเถียงใช่แต่ ไม่มีเวลาเถียงแต่ตอนนี้เขาแบบเถียงหนักมากเลยค่ะแล้วก็แพ้ทุกครั้งไม่ใช่ว่าแพ้ว่าแบบแค่เราชนะแบบพอเป็นผู้หญิงต้องชนะนะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เขาแพ้หมายถึงว่าด้วยเรื่องของเหตุผลด้วยของอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะคือแบบก่อนละครออนแอร์เราคุยกันว่าเราจะไปดูละครที่บ้านพี่หมากค่ะซึ่ง2วันก่อนที่ละครจะออนทีวีพังแล้วเขาก็เลยต้องไปซื้อใหม่ก็เลยไปซื้อกันนะคะแล้วเราก็เห็นด้วยตาเปล่าแล้วว่าเออคิดว่า65นิ้วเพราะว่าที่บ้านเรา55นิ้วเราคิดว่านี้มันใหญ่กว่าเราก็65นิ้วแน่นอนก็เลยไปซื้อค่ะพอไปซื้อ65นิ้วก็กลับมาถึงบ้านเขาก็ยังเอ๊ะอยู่ว่าเอ๊ะมัน65นิ้วจริงๆเหรอเขาก็ยังไม่ได้มาติดทีวีนะคะแต่กลับมาถึงบ้านเขาก็วัดเอาสายวัดแล้วเขาก็โหเกียร์นี่มันเลยออกมาเยอะมากเลยดูดิทีวีแบบใหญ่มาก65นิ้วไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงเหรออ่ะโอเคงั้นก็ทีวีเขาวัดอย่างนี้ทีวีเขาวัดอย่างนี้นางวัดอย่างนี้ค่ะแล้วนางบอกว่ามันวัดแต่ความวัดความยาวอย่างนี้ความยาวใช่แล้วว่าอ่ะงั้นกลับไปที่ช็อปไปเปลี่ยนอ่ะซื้อมา55นิ้วพอเขามาเปลี่ยนเล็กกลายเป็นว่าจากช่องที่ใหญ่ขนาดนี้ทีวีเล็กโบทั้งช่องเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่เขาวัดผิดเอ้าทำไมทีวีมันเล็กอ๋อเออมันต้องวัดอย่างนี้แล้วก็จะเถียงเรื่องเล็กๆน้อยๆโอ้มันก็มีบ้างเนาะก็จะแค่ออกความคิดเห็นเปล่าไม่ได้เถียงเถียงแบบอยู่เถียงใจเย็นค่ะยุปกติแล้วอ่ะเวลาเขาเช็คเอาท์กันจากโรงแรมอ่ะเขาเช็คเอาท์กี่โมงเที่ยงเที่ยงบ่ายสองใช่ไหมคะเที่ยงถึงบ่ายสองเขาเถียงเขาบอกว่าต้องเช็คเอาท์11โมงเขาบอกว่าไม่จริงใครเขาเช็คเอาท์เที่ยงกันบอกว่ามัน11โมงก็เลยแบบอ่ะงั้น Google เลยเถียงกันแบบนานมากเลยงั้น Google เลยว่า11โมงถึงเที่ยงมันก็ออกมาว่าเออเที่ยงถึงบ่ายสองนั่นเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วก็นานขึ้นเอาหน้าเล็กๆน้อยๆแล้วไม่มีที่แบบอันนี้ส่วนตัวอยากรู้ไม่มีที่แบบพี่หมากถูกบ้างเลยครับเราคิมผิดอะไรเงี้ยก็ต้องไปถามเขาไอ้ว่าไอ้ถูกตลอดน่ะอะไรที่เราถูกเราก็จะไม่จำไงเราอะนะในกองก็เหมือนกันความเชื่ออย่างเงี้ยไม่ไอ้ถูกคนเดียวไอ้ถูกคนเดียวบางทีตัวเองก็มีผิดบ้างเหมือนกันไม่โอเคไม่ก็ไม่ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเริ่มเถียงเราแต่ว่าก็ยังโรแมนติกอยู่นะคะรู้มาว่านางอ่านนิทานอ่านเพชรพระอุมาให้ฟังอย่างนี้อ่านหนังสือให้ฟังหรอใช่ค่ะนะเราต้องอ่านไปถึงไหนเพชรพระอุมามันยาวมากเลยนะคือมันมีทั้งหมดจำไม่ได้มัน48เล่มมาแล้วเขาอ่ะอ่านไปถึง47เล่มแล้วแล้วมันเหลืออีกเล่มเดียวเขาไม่กล้าอ่านเพราะว่าเขารักเรื่องนี้มากค่ะกลัวจบใช่เขากลัวจบเขาเลยบอกว่างั้นขอนับหนึ่งใหม่ได้ไหมขออ่านพร้อมกับคิมไปเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ยากคิมอ่านไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นพอดีกับช่วงที่คิมแบบมีช่วงนึงที่นอนไม่หลับอยู่ๆก็แบบนอนไม่หลับค่ะตาแบบเป็นนกพูกเลยเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นเดี๋ยวขออ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องฟังเรื่องนี้ถึงจะนอนหลับใช่ค่ะตอนนี้ฟังไปกี่เล่มแล้วก็ตอนนี้ถึง5เล่มแล้วค่ะแต่จริงก็ฟังได้แค่แบบ
ครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วคือมันก็สนุกดีมันมีเรื่องให้คิดก่อนนอนน่ารักน่ารักเอามีอะไรอีกบ้างเอามีอ่านนิทานถ่ายรูปอันนี้แฟนคลับจะเห็นฝีมือการถ่ายรูปตลอดรูปให้ได้นี่เป็นลาภอันประเสริฐมากเลยนะจริงเหรอจริงแต่ถ่ายเบลอนะเบลอรับแผลหรือเปล่าคือเขาชอบถ่ายแบบอาร์ตอาร์ตเขาคิดว่ารูปเบลอเนี่ยมันเป็นรูปที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วเขาก็เลยจะชอบรูปที่มันเบลอๆแต่เราจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อะค่ะแฟนคลับก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เขาอยากเห็นรูปชัดก็สวยอาร์ตอาร์ตครบรอบ7ปีแล้วไหนขอดูแหวนหน่อยได้ไหมย่าแหวนครบรอบ7ปีกรุบกรีบ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 รออยู่รออยู่เป็นแฟนรอลุ้นเป็นแฟนรอลุ้นยังไม่ใช่ค่ะ7ปีก็เถียงกันจะตายแล้วก็อาจจะเป็น7 years in เถียงกันหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่แม่ดูทรงแล้วแม่ว่าก็แบบก็ไม่นานมะหมดโควิดเอาเลยมะอย่างนั้นเลยเหรอแม่เดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนมาตั้งตัวเคลียร์งานค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแฟนคลับลุ้นกันตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเทศกาลต่างๆเห็นไหมมีแหวนมีอะไรแล้วก็บ้านที่เขาใหญ่อีกค่ะเรือนหอหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะก็คือพี่หมากชอบเที่ยวป่าชอบไปป่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเขาใหญ่บ่อยเขาก็เลยแบบสนใจอยากได้บ้านอยากลองสร้างเองอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการสร้างบ้านอันนี้ด้วยกันคือเป็นแบบมันเป็นการลงทุนด้วยอะค่ะเรื่องทำอาหารน้องคิมเขาก็ทำขนมอร่อยคุณเคยชิมฝีมือเขายังเคยครับเคยน่าจะเป็นล็อตแรกมั้งครับที่เขาอบเค้กกล้วยหอมหลายปีแล้วครับเวฟแรกใช่ประมาณ3ปีได้เลยครับเวฟแรกแบบที่ออกมาแล้วก็เหมือนเอามาให้เราชิมอะไรอย่างเงี้ยตอนเราจะเอามาให้เราลงไอจีก็ไม่ได้ขายสุดท้ายก็ไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ขายไหมครับไม่ได้จะขายอยู่แล้วเอามาให้ชิมอร่อยครับอร่อยแล้วคือเขาเป็นคนที่เรื่องของขนมเนี่ยเขาทำตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมปังเขาก็ทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราคิดว่าแบบคือถ้าดูจากหน้าตามันน่ากินอยู่แล้วแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับนี่พอดีมีมาให้ชิมว้าวเป็นบราวนี่สูตรที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีไข่ไม่มีเนยเป็นวีแกนแล้วก็เป็นคีโตทานได้ก็เลยเอามาให้แม่ๆชิมด้วยเจ๊บอกว่าน้องคิมเนี่ยชอบทุเรียนมาวันนี้ดิฉันได้กลิ่นเนี่ยได้กลิ่นนะฉันได้กลิ่นคิมชอบทุเรียนมากครับคือของขวัญวันเกิดของคิมเนี่ยตาใหญ่มากของขวัญวันเกิดของคิมผมซื้อทุเรียนให้นะครับในกองชอบกินพันอะไรจริงๆอ่ะก็คือชอบกินหมอนทองกับก้านยาวค่ะแต่ว่าก็กินได้หมดเลยนะเดี๋ยวนะนี่เราอุตส่าห์ทำบราวนี่แบบคีโตไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลอันนี้ทำให้คนอื่นกินครับอ๋อแต่ตัวเองทานใช่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็วีแกนเออกำลังบอกว่าวีแกนคลีนมากยอมแล้วไม่นี่คิมกินได้หมดเลยนะคนเดียวคิมกินได้ทั้งลูกเลยอ่ะจริงๆคือชอบมากสมัยไหมบ้าบอบ้าบอคือจะเอากลับบ้านหมดเลยเอากลับบ้านเอากลับบ้านสุดท้ายขายของนิดนึงฝากละครให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ฝากละครเรื่องสองเสน่หาด้วยนะคะก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คิมคนเดียวหรอกที่เหนื่อยคิมเชื่อว่าพี่เจตอันนะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนคือตั้งใจทำเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดมากๆเพราะว่าเราใช้เวลานานมากกับการถ่ายทำเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พุ่งอาจจะไม่ได้เห็นคิมเล่นเป็นแฟนอีกแล้วที่บอกว่าก็คือค่อนข้างที่จะเข็ดอะค่ะก็อยากจะฝากให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าความแซ่บเนี่ยก็จะเพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆความเจริญเติบโตของคาแรคเตอร์ตัวละครของทุกคนในเรื่องนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็จะมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะเช่นกันครับก็จริงๆละครเรื่องสองเสน่หาจริงๆสอนให้เรารู้ถึงทางเลือกตัวละครแต่ละท่านเนี่ยไม่มีใครดีไม่มีใครร้ายทุกคนมีความเป็นเทาทุกคนมีเหตุผลอยากให้ทุกคนเห็นถึงความทางเลือกของแต่ละท่านนักแสดงแต่ละท่านว่าตัวละครตัวนี้เลือกแบบนี้แล้วจะได้อย่างนี้ให้เรามาลองคิดกับชีวิตของเราดูครับว่าถ้าเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยแล้วมันมีผลที่มัน
ดีหรือไม่ดีเราลองชั่งใจดูครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีความสนุกด้วยคิมเบอร์รี่สุดยอดในเรื่องนี้ครับต่อด้วยครับละครเรื่องสองเสน่หาครับซัพพอร์ตจนประโยคสุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคิมเบอร์รี่แล้วก็เจมส์นะขอบคุณที่มาร่วมเซตกับเราวันนี้ค่ะขอบคุณ